สิงโตเดอะสตาร์มาเลยลูกบริษัทสิงโตมบริษัทเมโทสิงโตเห่าภูมิใจเสนอภาพยนตร์ฆ่าหันศพในเรื่องบ้านทรายทองโอ้ยต้องยิ่งใหญ่สิครับเหรอครับผมมานี่สิเธอทำอะไรลงไปให้อีโอ๊ตครูครับตลกกับครูเหลือเกินนะครูสั่งให้เธอไปทำอะไรครูบอกให้ผมทำยังไงก็ได้ให้เหมือนสิงโตครับนี่แต่งซะขนาดนี้ครูยังเห็นเป็นตัวเมียแคทอีกแล้วครับอย่ามาต่อปากต่อคำนะเธออย่าปัญญาอ่อนอ้าวปัญญาดีจะมานี่เหรอครับอ้าวสิงโตที่ครูหมายถึงน่ะไม่ใช่สัตว์ฉันหมายถึงสิงโตเดอะสตาร์ที่นั่งหัวโดอยู่ที่นู่นโอ้โหอ้าวสิงโตเลยใช้หลบไปเลยครับครูครับผักมากชอบมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเจี๊ยบใช่ไหมฮะใช่ผมครับชอบมากเลยครับสิงโตเนี่ยอันนี้สิงอันนี้สิงโตหรือบียองเซ่ครับที่บ้านนี่ชอบหมดเลยครับสบายดีไหมสิงโตโอ๊ด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 ไอตัวเนี้ยไฮยีน่าอย่าไปว่าน้องที่บ้านผมชอบคุณมากครับพี่น้องครับครับผมที่ฟังเพลงเขาฟังทุกวันเลยเลยถ้าออกหัวเธอเป็นแฟนฉันถ้าออกใต้นั้นฉันเป็นแฟนเธอครับลูกชายผมครับวันก่อนไปร้องเพลงนี้แหละกับเพื่อนที่หลังโรงเรียนโดนตำรวจจับทั้งกวนเลยครับโดนตำรวจจับเพราะอะไรล่ะครับมันร้องไปด้วยแล้วเล่นปั่นแปะไปด้วยครับบ้าแล้วโอ้ใช่เลยครับอันนั้นลูกเธอติดการพนันนี่อย่าไปยุ่งกับเขาออกวันนี้เดี๋ยวแฟนคลับเขาตบออกมาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ครับสุดยอดเลยครับสมัยโรงเรียนไอ้นี่ชอบแอบดูกระโปรงผู้หญิงก็ต้องเรียบร้อยก็ได้ทำไมต้องคุกเข่าเดินด้วยอ่ะยืนยืนแล้วอะไรของไปชวนคุยทำไมอย่าว่าจะไปเล่นแล้วแหมตอนแรกครูคิดว่าเธอจะล้มตอนแรกไงไม่คิดว่าเธอจะล้มจังหวะสองอีกคนหนึ่งสิงโตเธอจะต้องประทับใจกับเขาถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เอาไว้ตบตัวสุดท้ายหรอกมาพบกับเขาได้เลยออสการ ยังไงเธอนี่เราทำเพื่อเรตติ้งของเราโอ้โหครูครับครับนี่มันตุ๊กตาออสการ์ดิครับเธอเห็นเป็นมนุษย์ทองคำของมือเท่าดิหรือไงนี่คือออสการ์โชคดีจังเลยที่ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นตัวเดียวครับอยากจะถามว่าถ้าเกิดเราเขาไม่ถือดาบแล้วเอาดาบออกได้ไหมฮะเอาออกได้ออกไปเลยครับเอาออกได้ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยครับอ๋อออสการ์ไอออสออสค่ะต้องขอบอกว่านี่คือความสามารถล้วนๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิเป็นจิตต้องนิ่งจริงๆเข้าใจไหมครับสิงโตครับถ้าเกิดว่าสิงโตยังไม่เข้าใจยังไม่มั่นใจเดี๋ยวครูเนี่ยจะเทสให้ดูเราจะเทสยังไงครับครูครับเอามีดมาให้ครูครับผมเห็นไหมสมาธิอย่างเดียวที่จะเป็นแบบนี้เฮ้ยว่าใช้อะไรที่นิ่มๆดีกว่าไหมฮะอ๋อนิ่มๆมันจะไม่จุกไม่เจ็บมันจะได้ไม่เจ็บครับคนดูทางบ้านจะได้ไม่เสียวครับเดี๋ยวครูจัดให้ผมเกลียดท่าเดินครูมากครับจะเกลียดได้ไงท่าเดินเขาออกจากหน้าหลังอันนี้นิ่มนิดนึงนิ่มเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บไม่เคล็ดเข้าใจไหมครับเล่นได้ทุกส่วนค่ะทดสอบสมาธิดูนะคะจากตรงหน้า
ได้หมดค่ะได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนตรงหน้าอกก็ยังได้เลยนี่คือการฝึกสมาธิใช่ไหมสมาธิล้วนๆค่ะรู้ว่าจะลงต่ำมาอีกนิดนึงรู้ว่าจะลงมาส่วนขาแม้กระทั่งส่วนเท้าก็ยังเล่นได้แม่สุดยอดจริงๆเลยอยากขึ้นบนอีกครั้งไหมคะส่วนสิงโตจากเท้าขึ้นไปข้างบนได้ไหมคะได้นะคะสงสารพี่เขาครับนะเห็นไหมคะสิงโตคะอย่าไปย่อท้อกับชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันคนที่สวยกว่าเรามีอีกนี่นะคะเท้าแล้วขึ้นบนก็ยังได้จากข้างบนลงมาเท้าจากเท้าขึ้นข้างบนโอ้คุณครูครับครับผมคุณครูเล่นที่เท้าแล้วก็มาเล่นที่หน้าผมให้เกียรติสักนิดครับไอ้นี่มันของสูงไอ้นี่มันของต่ำเอาละค่ะนี่คือเคล็ดลับการแสดงนะคะถ้าเข้าคอร์สกับครูรับรองว่าเธอจะลุ่งสิงโตเธอจะต้องได้ออสการ์กลับบ้านอย่างแน่นอนใช่แต่ยังถ้ายังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะได้ออสการ์กลับบ้านนั้นเป็นอย่างไรสิงโตได้รับออสการ์กลับบ้านนั่นก็คือเป็นภาพนี้เดี๋ยวแล้วจะเอาไปตั้งในฐานอยู่นี่เขาถามไปด้วยนี่คือสิงโตได้รับออสการ์กลับบ้านไปแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกันสิงโตครับพอดูเสร็จแล้วต้องการสมัครเลยไหมพี่จะได้ไปหาเวลาเอาออสการ์กลับบ้านไหมก็นี่เป็นการฝึกสมาธินะก็ดูน่าจะสนุกดีครับเป็นเดอะสตาร์มาเกือบ1ปีเกือบครบ1ปีแล้วครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆโดยเฉพาะแฟนคลับที่นั่งอยู่ตรงนี้มั้ยผมก็คือจริงๆตั้งแต่ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับผมตั้งแต่แบบว่าเราอยู่ในบ้านเดอะสตาร์จนจบออกมาก็ยังแบบว่าทุกคนก็ยังแบบว่าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้วก็คอยสนับสนุนทุกๆผลงานไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มจะเป็นซิงเกิลจะเป็นเพลงแต่ละเพลงซึ่งไปมาแล้วก็ล่าสุดกับเพลงแล้วก็ MV ตัวนี้ครับอยากเพื่อนเป็นแฟนนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้สิงโตหน่อยละกันก็ขอบคุณน้องสิงโตมากเลยนะคะที่วันนี้มาร้องเพลงพอให้เราฟังแล้วก็มานั่งพูดคุยกันแบบน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับทุกผู้ชมครับในช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าวันนี้เราจะมีเดอะสตาร์พ้นฟ้าคว้าดาวปีที่6นะครับ3คนสุดท้ายด้วยกันนะครับช่วงหน้ากลับมาได้รู้กันแน่นอนค่ะขอบคุณครับบางกอกสเตชันรูปนี้พิมว่าเหมือนสุดครับเต็มไปด้วยจินตนาการครับเป็นศิลปะที่หาดูได้ยากครับเห็นอยู่ทุกวันหาดูยากยังไงมาทำความรู้จักกับโตโน่กันดีกว่าไหนมาเลยพี่ใบใกล้ๆหน่อยสิรอส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดายช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ